ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการล้างเครื่องมือถือ Oppo ล้างยังไงไม่ให้ติด Gmail นะครับหลายท่านจะเจอปัญหานะครับเวลาสั่งคืนค่าโรงงานแล้วติด Gmail ติดรหัสเดิมวันนี้เปิดสูตรครับการล้างเครื่องยังไงไม่ให้ติด Gmail ขั้นแรกท่านไปที่โทรตั้งค่านะไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับท่านจะเห็นรายละเอียดของโทรศัพท์แบบเนี้ยนะครับพอกดเข้ามาให้เราเคาะย้ำที่คำว่าหมายเลขบิลนะครับเนี่ยเคาะย้ำหมายเลขบิลแบบนี้มันจะบอกว่าตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับครับทีนี้ซึ่งการเปิดโหมดนักพัฒนาเนี่ยปกติโหมดนี้จะถูกซ่อนอยู่นะครับพอเราเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมครับหาคําว่าตัวเลือกนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับตัวนี้นะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับพอกดเข้ามานะครับให้ท่านมองหาคำว่าการปลดล็อก OEM นะครับเนี่ยตัวนี้ถ้าเราเปิดตัวนี้แล้วนะครับเวลาสั่งคืนค่าโรงงานนะครับมันจะไม่ถามหา Gmail ไม่ถามหารหัสเดิมนะก็คือมันจะสามารถกดข้ามได้มันจะมีคำว่าข้ามให้นะครับถ้าท่านไม่เปิดตัวนี้ล้างเครื่องยังไงก็ติดครับติด Gmail ติดรหัสเดิมโอเคต่อมาหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการสั่งล้างเครื่องครับทีนี้ไปที่ตั้งค่าหาคำว่าสำรองและรีเซ็ตข้อมูลนะครับพอดีตัวหนังสือในเครื่องนี้มันเป็นตัวหนังสือชิคุเนาะการดูอาจจะยากหน่อยนะครับก็ค่อยๆดูไปนะเนี่ยครับให้เราทําการกดเข้าไปเลยทีนี้การสํารองและรีเซ็ตข้อมูลพอเข้ามาเนี่ยเยอะเลยเราจะล้างตัวไหนนะครับถ้าเราไม่ต้องการข้อมูลในเครื่องแล้วให้เราเลือกตัวนี้นะครับการลบข้อมูลทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเห็นมั้ยก็จะมีให้เลือกอีกนะครับเราก็เลือกเอาเป็นการล้างเครื่องเลยนะครับนะลบข้อมูลทั้งหมดนะครับจากนั้นเขาก็จะบอกว่าการลบข้อมูลพวกนี้นะครับข้อมูลทุกอย่างจะหายหมดนะอะไรประมาณนี้นะครับเราก็กดยืนยันเพราะว่าการคืนค่าโรงงานเนี่ยจะเหมือนกับมือถือใหม่แกะกล่องเลยนะครับตัวที่แอปพวกทำงานผิดพลาดอะไรทุกอย่างมันจะเริ่มใหม่หมดนะดังนั้นในกรณีมือถือเราล้วนหรือมือถือเกิดการทำงานผิดพลาดอะไรพวกนี้นะครับการคืนค่าโรงงานตัวนี้จะช่วยได้นะครับทำให้มือถือกลับมาทำงานเริ่มต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดล็อก OEM ที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยเมลเดิมหรือรหัสที่เคยใส่นะแต่หลายท่านจะเจอปัญหาก็คือทำไมมันถึงติดอ่ะเพราะว่าเวลาเราซื้อมือถือเนี่ยนะครับบางทีร้านเขาใส่เมลให้นะครับเราก็ไม่ได้จำเราใช้อย่างเดียวใช่ไหมพอใช้อย่างเดียวพอคืนค่าโรงงานเผอิญว่ามือถือเนี่ยมันจำเมลเดิมที่เคยใส่ครั้งแรกนะครับเราจำไม่ได้ก็จำเป็นต้องปลดแล้วครับทีนี้เราปลดเองไม่ได้เขาต้องเสียเงินในการให้ช่างเขาทำการปลดให้นะครับปกติปลดเมลก็จะเริ่มต้นที่ประมาณสัก300นะครับในการปลดครั้งหนึ่งนะที่ผมปลดให้ลูกค้าก็ตอนนี้เอามาทำคลิปให้ดูเนาะเผื่อท่านไหนที่ต้องการล้างเครื่องจะได้ไม่ต้องเสียเงินในการปลดล็อก Gmail นะครับก็ดูเป็นแนวทางเนี่ยหลังจากเราสั่งคืนค่าโรงงานมือถือก็จะล้างข้อมูลครับแล้วก็จะทำการเริ่มใหม่มันก็จะใช้เวลาประมาณสักไม่ถึง5นาทีนะในการล้างเครื่องใหม่นะครับตอนนี้เราก็ปล่อยไปเรื่อยๆในช่วงที่มันขึ้นค่าโรงงานอาจจะใช้เวลาประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับที่มันขึ้นโลโก้ Oppo แบบเนี้ยในช่วงนี้ให้เรารออย่างเดียวนะครับอย่าไปบังคับปิดมันนะบางท่านกังวลว่าเอ้ยมือถือมันค้างหรือเปล่าที่จริงมันไม่ได้ค้างนะเพราะว่าในขั้นตอนการขึ้นค่าโรงงานเนี่ยมือถือมันจะบูทนานหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนกับเรารีสตาร์ทปกตินะครับถ้ารีสตาร์ทปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก10 20วิประมาณ30วิไม่เกินเนี้ยนะครับเหลือจะ1นาทีช้าสุดแต่การคืนค่าโรงงานแบบนี้มันต้องดึงค่าคืนมาพูดง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันบูทขึ้นมาเนาะนะครับผ่านไปได้ประมาณสัก3นาทีพอบูทขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยมั้ยทีนี้เราก็จะมาทำการตั้งค่าเครื่องใหม่ครับแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆเลยในการเซตค่าเครื่องใหม่ก็ดูไปด้วยนะครับตัวไหนที่เป็นรายละเอียดแล้วก็ลองอ่านดูตัวนี้เราจะกดข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเราปลดล็อก OEM ไว้แล้วนะครับถ้าท่านไม่เปิด OEM เนี่ยท่านจะมาติดตรงนี้นะมันจะให้เราใส่เมลเดิมตรงนี้แหละครับเนี่ยตอนนี้เราจะกดข้ามได้ใช่ไหมเราก็ข้ามไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะติด Gmail โอเคเห็นไหมครับแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะครับตัวไหนข้ามได้ข้ามไปนะบางทีมันให้ลงแอปเราก็ไม่เอาเราก็ติ๊กออกนะครับไม่งั้นก็จะเปลืองพื้นที่เราเฉยๆโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าใช้งานได้ละนะครับมันจะสามารถกดข้ามได้เลยนะอันนี้เป็นวิธีการแก้นะครับวิธีการ
ืนค่าโรงงานแบบไม่ติด Gmail นะโอเคครับก็มาฝากกันนะครับสำหรับมือถือ Oppo ส่วนมือถือรุ่นอื่นก็อาจจะมีจุดแตกต่างกันนิดหน่อยแต่การทำก็เหมือนกันครับต้องเปิด OEM เหมือนกันโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ